ท่านผู้ชมทีมงานของเขาได้ลงมาพื้นที่โดยเฉพาะเป็นบ้านหินลาดวันนี้ถือว่าและที่สำคัญสิ่งที่ว่าอยากรายงานให้ทุกท่านได้รับรู้ปัจจุบันที่ว่าข้าพเจ้ามานี่ที่ว่าเป็นวันที่1เวลาประมาณ12โมงซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ค้นพบศพอีกศพหนึ่งซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามเพิ่นเลยสบายดีสบายดีเขาถามในปัจจุบันนี้การค้นหามีความคืบหน้าเท่าไหร่นะขอบใจนั้นนักข่าวโทรภาพของกระทรวงป้องกันความสงบการค้นหาของกองทัพพวกเฮามาฮอดมื้อนี้ได้1ศพนั่นไอ้น้องกำลังลำเลียงมาสู่ศูนย์บัญชาทราบบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่หรือจังได๋อันน่ะผู้ใหญ่เป็นเพศหญิงเพศชายเพศชายผู้ใหญ่เจ้าผู้ใหญ่ประมาณสักปีนะครับก็อายุ60ปลายแหละเจ้าพบเห็นอยู่บ้านนั้นหินลาดนี่บ่เห็นอยู่บ้านหินลาดอยู่แจ้ทุ่งนาบ้านหินลาดเห็นในสภาพแบบใดเห็นในสภาพนั้นจมอยู่พื้นดินอันนั้นคือดินปกที่ว่ามันลึกไป1เมตรแล้วมีขอนไม้ติ่งแล้วเมื่อนี่พ่อได้เอาจักสิติ่งตัดขอนไม้แล้วเอาศพออกได้เห็นตอนเวลาจักมงเห็นแต่มื้อวานนี่แล้วโอ้จุดที่ว่าเพิ่นว่าเห็นแก้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เก็บกู้แล้วมื้อนี้จึงเอาออกได้อ๋อเจ้าจึงเก็บกู้ออกสําเร็จดังที่ทางอันเพิ่นรายงานเบื้องต้นว่าพบมื้อวานนี้ตอนแรกแม่นแล้วก็เลยว่ามื้อนี้เฮามาปฏิบัติงานต่อมื้อวานออกบ่ได้เพราะมันมีไม้ใหญ่มันติ่งคนไว้แต่มื้อนี้ได้เอาจักสิติ่งมาตัดหลังจากตัดแล้วก็เอาศพออกได้เจ้าเฉพาะบ้านหินลาดนี่ทั้งจำนวนพลเฮามาเก็บกู้นี่ใส่จักนายใส่ประมาณ101 101เจ้าเฉพาะลงบ้านหินลาด101แม่นแหละเจ้าแต่ว่ายังบ่เห็นมีความคืบหน้าอย่างเดี๋ยวนี้ยังจัดไอ้น้องกวดกาเป็นสินขนานไปเจ้าระยะห่าง2เมตรต่อคน2เมตรต่อคนกวดกาอ๋อแต่ว่าคนจักนักนี่ยังเข้ามาบ่ฮอดจุดนี้บ่คนจักนักเข้าบ่ทันได้มันยังมันล่มอ๋อถือว่าคนจักนักคนจักนักที่ว่า10คันถือว่าจะนําใส่อยู่บ้านใหม่อย่างเดียวคนจักนักแล้วมันเดี๋ยวนี้อยู่ศูนย์บัญชารวมอยู่บ้านใหม่เจ้าเดี๋ยวนี้กําลังบุกเบิกมาทางอันทาแสงจันทร์เจ้าอันนั้นบุกเบิกมาทางพี่บุกเบิกตามเส้นทางแหละและเฉพาะเฮาสำรวจหรือว่าเฮาเก็บกู้โดยที่ว่าใส่คนเนาะถือว่าใส่คนแม่นส่วนใดใส่กำลังทหารใส่กำลังทหารถือว่าบ่ได้ใส่เครื่องจักรอย่างเทื่อนี้บ่ฮั่นมีเฮาคิดว่าได้จักเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่บ้านแห่งนี้ส่วนหลายพวกเฮาก็กวดกล้าได้ 90% แล้ว 90% แม่นแหละเพราะว่าเริ่มต้นแต่เมื่อเกิดเหตุวันที่24เป็นต้นมาพอก็มีการส่งกำลังออกและส่งกำลังเพิ่มเขาเดินติดเพื่อว่ากบกู้แต่ว่าทั้งในบรรดาหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่ากวดกามาแล้วยังเรียบตามแคมบ้านเจ้าถือว่า 90% แม่นสายตาของคนเลาะเบิ่งถึงแม่นแหละจำนวนไอ้น้องทหารเลาะเบิ่งและคนเบิ่งแบบเบาๆแต่ว่ายังบ่ได้เอารถดุดรถหยังมาค้นแบบอีกรอบนึงเถื่อยังมีแต่ใส่คนซอกคนเลี้ยงแถวกันไปนั่นแหละแต่ก็มีแผนเช่นเดียวกันเจ้าถ้าว่าประมาณอีกจักมือที่ว่าสามารถเอากุญจักนักเข้ามาค้นหาได้นี่ส่วนกุญจักนักเข้ามายากเพราะว่าหนทางถือตัดขาดขั้วก็ขาดเจ้าและเป็นเขตในเป็นเขตที่อันน่ะซอกลีกแล้วหนทางมันเข้ามาบ่ทันได้เจ้าขอบใจหลายเจ้าท่านผู้ชมนี่คือรายงานล่าสุดอยู่ที่บ้านหินลาดเนาะที่ว่าทางเจ้าที่ดังที่ได้รายงานกันไปที่ได้พบศพประมาณตอนค่ําเมื่อวานนี้1ศพและปัจจุบันนี้เพิ่นก็เกี่ยมเรียบร้อยเกี่ยมคนส่งไปหาจุดประสาการอยู่ทางกลางนั้นซึ่งว่าจะมีรายงานอย่างเพิ่นเติมเดียวข้าพเจ้ารายงานเนาะมาในท่านผู้ชมนี่คือศพผู้เคาะให้ล่าสุดเนาะที่ว่าเป็นเพศชายที่พบเห็นอยู่ที่บ้านหินลาดแห่งนี้ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่น้องทหารกำลังเก็บกู้เพื่อส่งไปศูนย์
คือเฮาจุดที่เฮาเห็นศพนี่ห่างจากชุมชนนี่หลักกิโลเมตรได้คือลองประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรเนาะคิดว่าเฮาได้หามมาใส่เหงื่อนี่คือว่าเป็นส่วนบ้านอยู่เขตนั้นหรือเปล่าหรือว่าบ่อส่วนอยู่กับมีนี่แหละแต่ว่ามันไหลลงตามแม่น้ําครับห่างจากจุดที่ว่าบ้านเหงื่อนประชาชนอยู่ประมาณกิโลเมตรปลาย2กิโลเมตรเนาะครับครับครับต้องแสดงความเสียใจน้องเนาะครับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็จะเป็นญาติแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ผู้ใดที่ว่าญาติต้องแสดงความเสียใจน้องทุกสิ่งเนาะกับผู้ที่ขอให้ในเหตุการณ์เขื่อนกั้นน้ำเสียเปลี่ยนเสียน้ำน้อยที่ว่าได้พังลงมาและจะถึงน้ำศพประชาชนบ้านอีลาที่นี่ที่ว่าเป็นบ้านที่ว่าที่ตรงให้เองเป็นอันดับที่สองห้องจากบ้านหาแสงจันทร์เนาะน้องแกงเด้อนี่คือบรรดาภายนอกแต่ผู้บัญชาการที่ว่าหาอยู่จุดนี้จุดมันทารานิวานำไส้ไอ้นอกทหารเฮาห้อยกว่าสหายกว่าสหายเนาะใส่เนตเห็ดชมตัวใหญ่เลยแน่นอนครับยังกระพานไปใจเย็นๆสู้ๆเด้อแม่ได้เสือหรือบ่ได้ผมหรือบ่ได้แล้วเนาะครับสู้ๆเด้อแม่เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อโอ้หมูน้อยมาน่ะมาเอาสบู่นะมาเอาสบู่นะมายางมาเลยยางมาเลยบ่ต้องอายยางมาเลยโซ่หุ่นมาเลยเอาสบู่ไปนะเพิ่นเอาสบู่มาเอาสบู่เสื้อผ้าอยู่ตรงมูนี่ละเก็บเลยอยู่ในกองอยู่ในกองมาเลยอันผู้ใดยังบ่ได้หยังมาเอาแม่ตัวเล็กมาเอาเสื้อมาเอ้ยมาเอาเสื้อแล้วมาเร็วเอาหมูมัดไว้ก่อนมันใส่เดี๋ยวลูกเต่าเตะแม่น้ำได้เสื้อได้ยังละบ่น่ะมาแล้วแล้วผู้แสผู้สาวเอิญมาเอาเสื้อผ้ามา
น้ำใจจากพี่น้องชาวไทยมาโอ้สภาพบ้านเรือนครับมาจริงๆแล้วเขายังต้องการความช่วยเหลืออีกเยอะเลยนะฮะจริงๆแล้วข่าวสารนี่ผมบอกเลยผมมาเห็นกับตาแล้วฮะชาวบ้านเด็กตัวเล็กๆนะฮะมาคุณพี่ลงท้ายนะโอ้ครับจำดีแค่ผับสดดิไหนๆมือวางกองซ้ำโฮมนี่มาโฮมมาเสือผู้ชายผู้สาวใช่ยืนทั้งหลังนี่ก่อเอาโค้งมานั่งดูมันมีโค้งแต่มันดูท่านมีไฟฟ้าดิไฟฟ้าผมมีผ้าห่มแม่นบ่ต้องการผ้าห่มเอออ๋อโค้งส่องไฟแต่เบื้องต้นตอนนี้พี่น้องไทยร่วมทั้งผมนี่ก็ได้เอาของพวกนี้ทั้งเบิดอ่ะตอนนี้อยู่ด่านช่องเมฆเห็นบอกว่าทางการลาวสินํามาส่งมอบโดยตัวเองบัดพ่อผมไม่เห็นตัวเองฮู้สิผมเอามาเองแล้วไอ้หนูมาเอามาผ่านได้มั้ยมาเอาเสื้อในป้องยืนนู่นเลยมาเรื่องจริงได้นะหนูวะสำหรับพี่น้องชาวลาวที่อยู่แถวปากเซนะฮะหรืออยู่แถวใกล้ๆอัตปือนะฮะเดินทางลงมาถึงหมู่บ้านได้เลยฮะตอนนี้ผ้าห่มยังต้องการน้ำข้าวสารของกินนะฮะโคมส่องไฟเพราะไม่มีหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟ้านะฮะตอนนี้ผมอยู่จุดที่เกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมหมู่บ้านยังพี่บ้านท่าเมืองสนามชัยแขวงอัตปือแขวงอัตปือนะฮะตอนนี้อยู่ในต้องการอะไรบอกเลยครับตอนนี้สื่อคนดูทั่วประเทศตอนนี้ก็ต้องการผ้าห่มก็และเป็นสาดผ้าห่มนะฮะข้าวสารนะฮะมุ้งด้วยฮะจริงๆแล้วผมจะไอ้ฟังผมเนี่ยจริงๆเอามาเบิดสาดหมอหวดยังเอามาเบิดแต่ด้วยการบรรทุกมันเดินทางมาลำบากและการขนและการสื่อสารช่องทางยังไม่ชัดเจนก็เลยได้เอามาแค่กระบะเดียวสิ่งของจะเป็นพวกผ้าอนามัยกางเกงในเสื้อผ้านะครับเนาะแต่ของพวกนี้ทานน้ำใจจากพี่น้องชาวไทยมาหลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากตอนนี้อยู่ด่านช่องเมฆได้เด้อเดี๋ยวผมขึ้นไปผมสิเฝ้าแจ้งบอกให้พวกเขาเอาน้ำมาลงให้นะครับเนาะฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยนะฮะเดี๋ยวพี่คนเมืองฝากไปถึงพี่น้องชาวไทยนะฮะหลายๆคนที่จัดของส่งมานะฮะถึงมือแน่นอนแต่เบื้องต้นผมมาเห็นกับบรรยากาศด้วยตัวเองนะฮะสภาพบรรยากาศบ้านเรือนสภาพบรรยากาศโอ้ยังนี่ใกล้ตายวะน้ำกินบ่ครับนี่ครับผมน้ำเด้อกล้องเดินมาทางนี้นะยกมือเอาเสื้อผ้าเด็กตัวเล็กตัวเล็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ไม่ได้เสื้อเสื้อแล้วเข้าไปเสื้อ
ใส่คอมาพิ้นนะเว้ยเอาได้ยูรอกี่ขาอันนั้นไว้เสือสนัยเอาเสือสนัยไปดำกินไม่ได้หรอบอกเอาพาไปไปปูนะปูไหนยังเอาพาไปไปปูพาไปเดี๋ยวเอาพาไปไปคุ้มเพื่อนเด้อบทีมกันเด้อพี่น้องไทยเล่าห้องบทีมกันเด้อกำลังใจจากพี่น้องไทยเด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวชิงของเดี๋ยวจะตามมาเรื่อยๆมาเห็นกับตาแล้วมาเห็นกับตาแล้วขึ้นเลยคุณนี่พาไปปุ่มโมมี่พาไปฮะพาไม่พาไปบ่เจ้าได้เสืออะไรยังกับบ่รถไฟเลยไฟรถเลยเอามาเก่งนิดหน่อยเก่งนิดหน่อยเอาไปฝากนิดหน่อยนะอันนี้เป็นด็อกเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวบอกทีมกันบ่ทีมกันฮะโอเคดูได้ตังค์แล้วได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะแล้วนี่ล่ะได้ยังบ่นี่อาเพิ่งเดินมาไหมเอาเก่งได้เลยเก่งได้ไอ้เก่งได้เด้อได้เฮ้ล่ะเดี๋ยวได้กล้วยนี่บ่ได้เอ้าโอ้มาหน่อยไปนะพัดไปเสียได้ยังได้ของสู้เด้อเอาสู้ๆเด้อเอาน้ำกันน้ำกันได้ครับใจโอเคเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเดี๋ยวเดินทางต่อกันผมไปข้างในดีอีกยังมีอีกวะโอ้ยไล่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 ต่อไล่มันวะโอเคแล้วทางออกทางเดียวบ่ลัดออกกูบนได้บ่ต้นดาบเลยแถวนี้มีมองให้ผมจวดบ่ดิมองนั่งกินเหล้าผมมีร้านเหล้าในเวลาสิจวดแล้วได้นี่โอ้ยครับเป็นกำลังใจให้ครับขึ้นๆเจ็ดวะเออนั่งเลยครับใหญ่หูก็นอนเป็นก็นอนได้ใหญ่เด้อพื้นใหญ่อยู่ครับอยู่ตรงกันเด้อมางั้นทับกับปันกันเด้อมาเลยพื้นเด้อพื้นท่านได้นี่ได้ได้ยังได้ยังโอ้มาใหม่บางคันนี่ครับเสือผ่ามาใหม่นี่ครับสูเสือเหลืองๆนี่ครับเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับในบ้านว้าใจเด้อครับเดี๋ยวเอาไปข้างในมันโมเมนต์มืดหรือวะมันมีไฟวะมูมีไฟมีไฟมีไฟเนื้อปุ๊บมันเนื้อมีอยู่เนื้อวะไปยังหลังไปยังหลั
มันลำใต้ในรัฐเนาะมันหมายถึงว่าเขาอยู่เป็นศูนย์อพยพป่ะเห็นที่ใต้ป่ะใต้อ่าครับตอนนี้ยังอยู่ที่บรรยากาศนะครับจุดที่ได้รับผลกระทบวิกฤตน้ำท่วมอัตตะปือนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านบ่อแขวงอัตตะปือเมืองสนามชัยนะฮะตอนนี้วิกฤตบรรยากาศกำลังค่ำเลยฮะไฟฟ้าไม่มีนะฮะชาวบ้านยังต้องการสิ่งของครับแต่สิ่งของก็ยังเดินทางไม่ถึงพวกเขานะฮะตอนนี้เรามาเห็นกับบรรยากาศกับตามาไอ้แม่เมาเสือเดี๋ยวผู้ใหญ่ขุดคัดไปเจ้าเหล่าของหันต้องการยังไงนะต้องการข้าวต้องการน้ำโอ้ยเสียดายเด้น้ำกินน้ำกินน้ำกินมาสันไม่มีน้ำกินโอ้ยเสียดายเด้มันรถเขามาเป็นพุกหล่อน้ำกินน้ำกินมึงมันกระโปรยมากน้ำมันจีบตัวละขอบคุณขอบคุณโอเคมียังในน้ำกินน้ำกินโมมี่เลยครับโบเดเอาโอมาจอดอยู่ในนี้มีแต่เสือผ่าครับเครื่องใส่อันนี้นะครับส่งโมมี่แล้วมีแต่เสือมีแต่เสือไทยเป็นในที่เรากูนี่อันนี้แต่แม่นบ้านท่าอ้วนบ้านท่าอ้วนบอกบ้านท่าอ้วนเอาตังไว้เด้อเอาตังไว้เด้อตังไว้ติดโตเด้อมาเอาตังขอบคุณครับคนไทยทั้งประเทศมาสวยแล้วเฮาครับผมครับผมครับขอบคุณเช่นกันเด้อสู้ๆเด้อนำใจจากคนไทยเด้อพี่น้องไทยเป็นกำลังใจให้เด้อครับครับครับสู้ๆนะสู้ๆนะพี่น้องไทยพี่น้องเล่าเฮาพี่น้องบ้านเมืองพี่น้องกันเนาะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้